สวัสดีครับนฤชาดิษฐ์เบญจกุลครับหรือคนจะรู้จักกันชื่อว่าโจเดียดกายปัจจุบันเป็นศิลปินอิสระทำลายสติกเกอร์ของตัวเองแล้วก็ทำวงดนตรีเดดเมทัลชื่อว่าเดดกายครับสนใจอะไรในดนตรีเดดเมทัลสนใจความหนักของมันฮะฟังตั้งแต่มอต้นนะฮะแล้วก็ชอบแล้วก็ฟังต่อมาเรื่อยๆวงแรกๆก็ Sinister Dead Emperor Emperor เป็น Black Metal ครับแล้วอะไรทำให้ตัดสินใจมาเป็นคนทำดนตรีทำเพลงก็หลังจากฟังไปแล้วเรารู้สึกชอบเราก็เลยลองอัดเองฮะเมื่อก่อนจะมีสเตอริโอเป็นเทปผมก็ใช้อัดจากเทป1ไปเทป2อะไรเงี้ยฮะอัด1ชิ้นแล้วก็เอาเทปอันที่2เนี่ยมาอัดทับไปเรื่อยๆเป็นดนตรีครบวงอะไรเงี้ยฮะก็เลยอัดเดโมของตัวเองแล้วก็ไปเอาเดโมเนี่ยไปปั๊มที่ออนปาเมื่อก่อนยังมีบริษัทที่รับผลิตเทปเพลงครับก็เลยเอาไปผลิตเป็นเดโมชื่อว่าธนิตติศนาฮะเอาไปขายที่งานคอนเสิร์ตเดโมนิกก็เลยได้เจอกับมือกีตาร์เดดกายซึ่งตอนแรกทำเองก่อนตอนแรกทำคนเดียวครับแล้วก็ได้มาเป็นวงเมื่อได้เจอมือกีตาร์พอดีมือกีตาร์เขาเรียนโรงเรียนเดียวกันแต่ไม่รู้ว่าแบบสนใจเมทัลด้วยกันก็เลยกลายเป็นวงเดดกายซึ่งเป็นสมาชิกโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนวัดบวรนิเวศหมดเลยเหรอหมดเลยครับเราไม่รู้เราไม่รู้จักกันมาก่อนตอนแรกก็ตอนแรกก็รู้จักกันแบบว่าแค่รู้ว่าคนนี้ไอ้ฟังแบบผมไม่รู้ว่ากีตาร์เขาฟังแนวนี้เหมือนกันนะฮะผมเอากีตาร์โป่งไปเล่นที่โรงเรียนเล่นเพลง Enter Sandman แล้วเขาก็มาเฮ้ยมึงฟังด้วยเหรออะไรเงี้ยเขาเห็นหน้าเราแบบเต็มๆอะไรเงี้ยฮะหน้าเด็กเรียนแบบไปร้องเพลงประกวดหน้าเสาธงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็ไม่รู้ว่าเราฟังเมทัลด้วยอะไรเงี้ยก็เลยได้เป็นฟอร์มวงขึ้นมาได้มาฟอร์มสมาชิกคนอื่นก็มาจากโรงเรียนเดียวกันหมดเลยเหมือนกันใช่ครับเจอทีหลังเลยตามมาเจอทีหลังเจอกันทีหลังครับค่อยๆเจอกันวงเดดกายนี่คือเป็นวงอินดิเพนเดนต์เลยใช่ไหมเป็นวงอิสระเลยใช่ไหมอิสระครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับสังกัดอะไรจะมีตอนออกอัลบั้ม EPอัลบั้มเต็มอัลบั้มแรกฮะชื่อ The Secondary Quest ตอนนั้นอยู่จะเรียกว่าอยู่ค่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นค่ายที่ผลิตให้อีโบลาครับชุดแรกๆนะฮะของผมก็อยู่ค่ายนี้เหมือนกันชื่อว่า Justice Music ครับตอนนั้นก็ทำเป็นเทปอย่างเดียวแล้วพี่เขาก็วางชื่อพี่ธเนศฮะเขาก็ไปวางทั่วประเทศอะไรเงี้ยฮะครับหลังจากอัลบั้มนี้ก็ออกมาทำเองฮะก็เป็น Concentrate The Annihilation ครับพอพูดถึง Death Metal เนี่ยคนส่วนใหญ่ที่แบบในสังคมศิลธรรมอะเนาะมันจะมองว่าดนตรีล็อกดนตรีพวกเมทัลเนี่ยเป็นดนตรีของแบบไม่ดีอะดูแล้วแบบมันพัวพันกับเรื่องอาจจะพูดเรื่องแบบปีศาจอะไรซาตานคนคิดถึงกันนะในคนทั่วไปนะว่าจะมองว่าเป็นความไม่ดีความเลวร้ายอย่างเงี้ยเรามองไงว่ากับเรื่องพวกนี้มันเราฟังหลายวงเราก็เลยมันแตกแขนงเยอะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องซาตานกันทุกวงอะไรเงี้ยก็มีเรื่องแบบจิตวิญญาณก็มีอะไรเงี้ยครับมีเรื่องการเมืองก็มีหลากหลายครับอย่างวงดนตรีของคุณเพลงของคุณพูดเรื่องอะไรของเดดกายจะเป็นคอนเซปต์อัลบั้มซะส่วนใหญ่ครับแต่ละอัลบั้มเนี่ยจะพูดจะเล่นคนละแนวแล้วก็พูดถึงเรื่องไม่เหมือนกันอย่างอัลบั้มแรก Introduction EP ก็จะเป็นเกี่ยวกับสังคมครับตอนนั้นเราก็อายุ16เลยถัดมาอัลบั้ม The Secondary Quest ก็จะเป็น Dark Fantasy ฮะเป็นในเรื่องมีตัวละครในเรื่องเป็นการแบบแก้แค้นเป็นออกจากแนวเทพนิยายที่ด้านมืดนะครับก็เป็นฟิกชันเป็นฟิกชันครับแล้วดนตรีก็เป็นแฟนตาซีด้วยครับเพ
พอมาอัลบั้มเต็มชุดที่2 Concentrate The Annihilation ก็จะเป็นนิยายวิทยาศาสตร์แบบเฮอร์เรอร์หน่อยฮะเป็นน่ากลัวน่ากลัวเป็น Cannibalism อะไรเงี้ยฮะรู้เรื่องการกินคนกินมนุษย์ด้วยกันครับก็ตอนนั้นผมเรียนคณะประมงมอเกษตรก็ได้เรียนเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงการใช้โกรทฮอร์โมนเพื่อผลผลิตที่เพียงพอในการจำหน่ายเงี้ยฮะผมก็เลยเอามาเปลี่ยนเป็นมนุษย์แทนอะไรเงี้ยแทนคือมนุษย์ถูกเพาะเลี้ยงให้เป็นอาหารอะไรเงี้ยใช่ครับโดยมนุษย์ด้วยกันเองอันนี้พูดถึงในอนาคตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็เป็นดิสโทเปียอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่รู้จะเป็นไปได้ไหมแต่ก็ในหนังก็เหมือนเห็นมีในการ์ตูนก็มีครับเรื่องเกาะกระหายเลือดก็มาได้มาอ่านทีหลังก็คล้ายๆกันแต่พอพูดถึงล็อกเนี่ยมันคนมักจะนึก rock and roll sex drug rock and roll เนี่ยมันเป็นความจริงซะเสมอไปไหมทุกมันต้องเป็น sex drug and rock and roll ไหมก็อาจจะจริงสำหรับบางวงก็ได้ครับแต่บางวงก็อาจจะไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ครบแบบนั้นอะไรเงี้ยไม่ก็ไม่มีเลยก็มีครับเหมือนวงเราก็ไม่ได้ข้องแวะแต่อย่างวงผมก็อย่างผมก็เป็นกีตาร์เนี่ยไม่ดื่มสุราอ๋อครับแล้วได้ยินว่าทำมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็มีการเอาศาสตร์ชิบาริมาใช้ด้วยอันนี้เกิดขึ้นได้ยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยตอนนั้นเกิดจากซิงเกิลชื่อว่า Circle of Existence ก็ได้พี่เดียวงโดโลทีฮะที่เคยถ่ายมิวสิกวิดีโอกับพี่พลายปฐมพรนะฮะพี่เดียเขาเป็นรุ่นพี่ตั้งแต่สมัยแรกๆของเราฮะก็สัญญากันไว้ว่าเขาอยากทำ MV วงเราอะไรเงี้ยคือเขาอยากทำ MV ให้วงนี้ใช่ครับเขาก็เลยมาคิดงานกันอะไรเงี้ยทีนี้ผมเคยคุยกับไมเนอร์มาสักพักนึงก่อนแล้วอะไรเงี้ยทีเนี้ยพี่เดียก็พูดถึงเรื่องชิบาริขึ้นมาพอดีอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนลงล็อกว่าแบบเหมือนเราก็เคยติดต่อไมเนอร์ไว้ก็เลยได้มาทำ MB ของ Dead Guy มีการมัดชิบาริข้างในครับก็เป็นมัดสมาชิกวงแล้วก็มัดคุณลิกวชิระวิรันนะฮะซึ่งผมกับคุณลิกก็รู้จักกันมานาน10ปีครับก็เลยได้คุณลิกมาเป็นนางเอก MV ฮะซึ่งภาพของคุณลิกเนี่ยก็นำไปใช้ในคอนเสิร์ตเหมือนกันนะฮะคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตของเดดการ์คือเปิดเป็นโปรเจคเตอร์ใช่ไหมใช่ครับเปิดเพื่อเป็นเพลง Circle of Existence เป็นคอนเสิร์ตใหญ่เมื่อต้นปีที่แล้วฮะชื่อ The End of Sufferingการหยิบมาใช้ชิบาริมาใช้ใน MV เนี่ยมันมีความหมายหรือมันสื่อสารถึงอะไรในคอนเซ็ปต์ที่เราทำเนี่ยก็ในคอนเซ็ปต์ของ Dead Guy ก็เหมือนกับเชือกเนี่ยเป็นสัญลักษณ์นะฮะแทนความที่ผูกมัดเราไว้นะฮะกับความทุกข์หรือกับอะไรสักอย่างแล้วแต่คนจะตีความฮะเหมือนกับว่าเหมือนธรรมชาติอย่างเช่นจักรวาลเนี่ยฮะจักรวาลมันหมุนวนดอกไม้ก็หมุนวนอะไรเงี้ยฮะมันเหมือนมีอะไรสักอย่างที่แบบมันแสดงถึงความหมุนวนตรงนั้นแล้วเราก็ใช้เชือกนะฮะที่เป็นการแบบเหมือนกับทำให้เราเป็นธาตุเหมือนแสดงว่าถูกพัฒนาการนะฮะพัฒนาการการหมุนวนในแง่นี้เราแทนถึงวัฏสงสารมาก็เป็นไปได้ครับการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่หลุดพ้นสักทีอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ฮะก็อยู่ที่จะมองก็อย่างเช่นก็อย่างตามชื่อเพลงเลยครับ Circle of Existence นะฮะก็วงจรของการดำรงอยู่วงจรครับวงจรของการมีตัวตนฮะสิ่งที่เราทำให้เรามีตัวตนอยู่ก็คือการผูกมัดแต่ว่าไอ้ตัวไอเดียนี้มันก็เชื่อมโยงกับเพลงเราด้วยใช่ไหมก็เชื่อมโยงเพราะว่ามันเราพูดถึงว่าการมัดกับการพัฒนาการแล้วก็การอยู่ในวงจรนี้ที่ไม่ละอานพ้นได้อะไรเงี้ยใช่ครับก็อัลบั้ม The End of Suffering เป็นการพูดถึงจิตใจพูดถึง
การมีตัวตนการสละตัวตนอย่างเงี้ยฮะดีอาร์มซัฟเฟอริงนี่เหมือนศาสนาพุทธเหมือนกันนะทางในการหลุดพ้นจากความทุกข์อะไรเงี้ยก็แล้วแต่จะมองถ้าจะมองอย่างไรก็ได้ครับก็จะเป็นหลุดพ้นจากทุกอย่างจากความคิดจากสิ่งที่เรายึดติดยึดมั่นแล้วมันจริงๆแล้วมันทุกข์อะไรเงี้ยฮะเหมือนอย่างเชือกเราทุกคนอาจจะมีเชือกของตัวเองอยู่ก็ได้ที่แบบเราถูกพันธนาการแต่ว่าเราไม่รู้ตัวว่าเราถูกพันธนาการอยู่เหมือนกับตอนถูกเชือกมัดไปเรื่อยๆแล้วเราก็ชินเลยฮะแต่ถ้ามันเริ่มคลายเนี่ยเราก็จะรู้สึกได้คือเชือกนี้มันก็เป็นตัวแทนของการถูกมัดในทางปรัชญาศาสนาพุทธเหมือนกันใช่ไหมก็เป็นได้ทั้งสัญลักษณ์แล้วก็จริงๆในความหมายของศาสนาพุทธก็ใช้คำว่าบอนเหมือนกันนะฮะบอนเดจคือเป็นในเชิงศาสนาพุทธกับคำว่าบอนเดจที่ใช้กับพวก BDSM แบบเดียวกันใช่ไหมใช่ครับคือเป็นความหมายเดียวกันกับคำว่าสังโยชน์ก็คือสิ่งที่ผูกมัดเราจริง10อย่างเพราะเชือกมันก็เลยตอบโจทย์ตรงนี้ใช่ครับตอบโจทย์ในลักษณะของจริงๆมันมองได้กว้างฮะผมเองก็ไม่ได้อยากจะชี้นำโฟกัสว่าแบบไม่อยากเฉลยว่าคืออะไร อยากให้คนลองแบบพิจารณาดูต่อคนดูคนฟังลองตีความดูจากนี้ใช่ไหมแล้วมันผมว่ามันตีความได้เยอะมากเมื่อเวลาเราพูดถึงชีบาลิการมัดอะไรเงี้ยมันคนมักจะนึกไปถึงกิจกรรมทางเพศเช่น BDSM อะไรเงี้ยหรือว่าโซ่แซ่หนังอะไรพวกเนี้ยเรามองว่ามันเป็นไงเป็นงั้นไหมต้องเป็นงั้นเสมอไปมั้ยอยู่ที่ผู้ใช้มากกว่าครับก็คือมันสามารถใช้ในแบบอื่นได้อะไรเงี้ยอย่างเช่นเริ่มแรกเลยก็คือใช้พันธนาการนักโทษอะไรเงี้ยฮะแต่ถ้ามาใช้ในเชิงศิลปะก็ต้องอยู่ที่แต่ละคนนะฮะว่าจะสื่อสารมายังไงอย่างของผมอย่างของวงเดดกายก็ไม่ได้สื่อสารถึงเรื่องแบบว่าเฉพาะเจาะจงแบบเป็นรวมๆภาพรวมฮะจริงๆมันอาจจะมองว่าเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าชีวิตเราก็มีเรื่องนั้นอะไรเงี้ยมันคือเรื่องธรรมดามันก็เป็นไปได้ที่จะเกี่ยวโยงกับเรื่องนั้นฮะแต่เราก็ไม่ได้แบบว่าชี้นำว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นอยู่กับว่าออกมาแล้วรู้สึกถึงทางนั้นได้หรือเปล่าเลยฮะแต่ผมรู้สึกว่าของงานของเดดกายไม่ได้รู้สึกเกี่ยวกับทางเพศแบบนั้นเลยฮะครับแม้ว่าประวัติของชิบาริจะมาจากทางนั้นก็ตามเลยฮะการมาร่วมงานกับไมเนอร์กับแนปครั้งนี้ก็พอดีว่าเราไปดูคอนเสิร์ตเมเฮมด้วยกันแล้วก็คอนเสิร์ตวงเมเฮมครับอ๋อเมเฮมครับแนปกับไมเนอร์ก็ไปดูเหมือนกันก็มาเจอผมพอดีผมก็ไปดูก็เลยชวนกันฮะเพราะว่าเราก็เคยร่วมงานด้วยกันมาอะไรเงี้ยครับก็ผมก็ไม่ลังเลที่จะตอบตกลงเพราะว่าชื่นชอบผลงานของทั้งสองคนอยู่แล้วฮะเวลาเราเป็นคนที่ถูกมัดเองเรามีความรู้สึกไงบ้างรู้สึกตอนแรกก็อึดอัดฮะแต่ไปเรื่อยๆก็ชินจนชินจนรู้สึกว่าอาจจะกลายเป็นสบายในบางเวลาก็เลยแปลกดีครับเรานิยามคำว่าชิบาริในมุมมองของเราว่าเป็นว่ายังไงก็เป็นศิลปะการมัดครับศิลปะของเชือกซึ่งมีผู้กระทำและผู้ถูกกระทำแต่มันก็งดงามนะฮะขึ้นอยู่กับว่าเจตนาของผู้ที่จะสื่อ